จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะไม่นานมานี้มีข่าวที่น่าสนใจเรื่องนึงที่เป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นในเมืองจีนก็เป็นหัวข้อที่อยากจะเอามาพูดคุยกันในรายการค่ะเพื่อทำให้รู้จักแล้วก็เห็นคนจีนในอีกแง่มุมหนึ่งเรื่องที่ว่าได้เกิดขึ้นที่กวางตงค่ะปรากฏว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งจัดงานแต่งงานที่บ้านเกิดแต่ว่าไปมาคือไม่มีแขกมาร่วมงานเลยแม้กระทั่งตัวของพ่อหรือว่าญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่ที่บ้านเกิดหรือคนต่างๆในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่มีใครมาตั้งข้อสังเกตกันไปต่างๆนานานะคะแต่ว่าหนึ่งในเหตุปัจจัยที่คาดว่าอาจจะมีผลต่อกันก็คือว่าพ่อหนุ่มมีการไปทำงานต่างถิ่นนานหลายปีอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์หรือไม่ได้กลับมาเยี่ยมเยือนที่บ้านหรือว่าไปร่วมในงานมงคลของบ้านอื่นๆจึงจะเป็นเหตุที่ทำให้ถึงตามีงานของตัวเองก็เลยไม่มีแขกมาร่วมงานด้วยน่าสนใจในแง่มุมนี้ค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมจีนแล้วก็ในสภาพของเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจีนในปัจจุบันซึ่งมีปัจจัยใหม่ๆมากมายดังนั้นค่านิยมในเรื่องของงานมงคลงานอวมงคลหรือว่างานศพหรือการไปร่วมงานบุญต่างๆเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงรูปโฉมและเปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อไปอยู่พอสมควรมองจีนมุมใหม่วันนี้จะคุยเรื่องนี้กันนะคะท่านอาจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกับเราค่ะสวัสดีครับเราเริ่มต้นจากข่าวนี้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่แปลกมากคือน่าเสียใจกับคู่บ่าวสาวด้วยแต่มันสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงหรือสภาพความเป็นจริงของสังคมจีนที่เกิดขึ้นในยุคนี้พ.ศ.นี้ยังไงบ้างคะอาจารย์ตอนที่ผมอ่านข่าวครั้งแรกบรรทัดแรกๆเนี่ยผมก็งงนะในใจก็คิดว่าเอ๊หรือว่าเจ้าบ่าวนี้คงไปทำอะไรแย่ๆนะครับทำให้ไม่มีแขกเหลือมาในงานเลยทั้งที่เขาได้ออกการ์ดเชิญไปแล้วนะครับแต่พออ่านข่าวตอนท้ายซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อสันนิษฐานที่น่าจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นจริงมากที่สุดก็คือว่าชายซึ่งเป็นเจ้าบ่าวเองเขาเป็นคนพูดเองว่าตัวเขาไปทำงานต่างถิ่นนานมากเลยแล้วก็ในระหว่างนั้นเนี่ยคนในชุมชนมีแต่งงานมั่งมีเสียชีวิตซึ่งจะต้องจัดงานศพบ้างอะไรบ้างไม่ว่างานมงคลใดๆก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งงานศพเขาไม่เคยมาร่วมเลยเพราะฉะนั้นเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้คนในชุมชนเพื่อนบ้านอะไรต่างๆที่รู้จักกันมาแต่เล็กก็ไม่มีใครมาในงานของเขาประเด็นก็คือว่าทำไมผมจึงคิดว่าไอ้นี้เป็นข้อสันนิษฐานที่เป็นจริงมากที่สุดทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าในความเชื่อถือในประเพณีของจีนเนี่ยถึงรวมทั้งของคนไทยด้วยนะบางทีไม่ต้องไปเชิญแขกเขาก็ไปเองถ้ารู้จักกันนะครับสนิทกันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดามากทีนี้เวลาไปในงานทำนองนี้เนี่ยของจีนกับของไทยหรือของโลกตะวันตกก็ไม่ได้ต่างจากเราก็คือมีการช่วยงานนะครับถ้าหากเป็นงานแต่งงานก็อาจจะให้ของขวัญหรือใส่เอาเงินใส่ซองไปถ้าเป็นงานศพก็คล้ายๆกันนั้นทีนี้ปรากฏว่าในธรรมเนียมจีนเนี่ยแขกท่านใดเนี่ยมาช่วยงานอะไรอย่างไรเขาก็จะบันทึกเอาไว้ว่าแขกท่านนั้นได้ช่วยงานอย่างไรบ้างเพื่อที่อะไรเพื่อที่เขาจะได้ช่วยงานตอบแทนในภายหลังนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่ยึดถือมาและผมก็คิดว่าพวกเราคนไทยในสังคมไทยเนี่ยก็คงรู้ธรรมเนียมนี้ดีมาโดยตลอดประเด็นของเจ้าบ่าวคนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่แบบยากจนคนแค้นกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เหตุผลเลยคือถึงแม้เขาไม่ได้กลับมาอย่างชุมชนที่เขาอยู่ก็ตามเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งในธรรมเนียมจีนนะใครแต่งงานหรือใครเสียชีวิตเนี่ยทางบ้านก็จะส่งข่าวให้รับทราบเจ้าบ่าวคนนี้เขาก็ควรที่จะบอกกับทางบ้านว่าให้ช่วยงานนั้นไปก่อนหลังจากนั้นเขาจะโอนเงินมาหรือเมื่อเขากลับมาบ้านเดิมของเขาแล้วเขาจะเอาเงินจ่ายให้กับทางบ้านของเขาก็อย่างไรก็ว่าตามกันไปแต่ปรากฏว่าเจ้าบ่าวคนนี้คงไม่เคยช่วยงานถึงแม้ว่ารู้ข่าวคนในชุมชนของตัวเองใครแต่งงานใครเสียชีวิตเนี่ยเขาไม่เคยช่วยงานนี่ประเด็นที่1 นะครับในประเด็นนี้ก็หมายความว่ามันก็เป็นธรรมดาที่คนในชุมชนรู้สึกไม่ดีคือรู้สึกว่าแย่ที่ว่าเราเชิญเขาไปแล้วเขาไม่มาช่วยงานถึงแม้เขาไม่มานะเขาสามารถให้คนในครอบครัวเช่นคุณพ่อของเขา
มาในงานก็ได้โดยฝากซองไว้อะไรก็ว่ากันไปแต่นี่เจ้าบ่าวคนนี้ไม่ทำอะไรเลยซึ่งในธรรมเนียมจีนเนี่ยธรรมเนียมจีนนั้นเขาก็จะรู้เราอย่าไปคิดนะว่าชายหนุ่มซึ่งเป็นเจ้าบ่าวคนนี้เนี่ยไปทำงานต่างถิ่นแล้วคนในชุมชนจะไม่รู้ว่าเขากำลังไปทำอะไรเพราะฉะนั้นการที่เขามาบอกว่าเขาอยู่ต่างถิ่นนานเนี่ยอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่เขาไม่ควรจะมาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าใครแต่งงานใครเสียชีวิตอะไรไปบ้างธรรมเนียมจีนเขาก็จะถือไงว่าเอาเป็นว่าคุณไม่มางานฉันพอถึงตาของเธอฉันก็ไม่เป็นงานเธอนะครับเรื่องมันก็เท่านี้แม้แต่คุณพ่อของเขาอ่ะยังไม่เป็นงานของเขาเลยอันนี้ใช่ที่รู้สึกว่าแปลกเลยค่ะใช่เพราะอะไรว่าคุณพ่อของเขาอ่ะคุณพ่อของเจ้าบ่าวคนนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าลูกของตัวเองไม่เคยช่วยงานใครแต่พอจะจัดงานแต่งงานแล้วมันคล้ายกับว่าคุณกำลังจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านในชุมชนซึ่งไอ้นี้อ่ะมันค่อนข้างจะไม่ดีเลยไม่ดีออกมากๆเลยเจ้าบ่าวก็รับไปเต็มๆว่าไม่มีใครมางานแล้วเขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในงานเลี้ยงอะไรเท่าไหร่อันนี้เขาก็คงเสียความรู้สึกไปอีกนานแล้วก็คงเป็นบทเรียนสำหรับตัวเขาเองค่ะข้อที่น่าสนใจตอนที่เราคุยกันก็คือว่าณขณะนี้สภาพสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากซึ่งไม่ได้เป็นเฉพาะสังคมจีนนะคะที่อื่นหรือแม้กระทั่งเมืองไทยแล้วก็เป็นแบบเดียวกันก็คือลูกหลานไปทำงานแดนไกลต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดโอกาสจะย้อนกลับไปเนี่ยก็ไม่ได้บ่อยนักไม่ได้เหมือนกับสมัยอดีตนะคะที่การเดินทางลำบากแล้วก็ทำงานกันอยู่ใกล้ๆบ้านดังนั้นแนวโน้มส่วนใหญ่ก็น่าจะคล้ายๆกันก็คือว่าถ้าจัดงานแต่งงานที่บ้านหมายความว่าจะเป็นญาติพ่อญาติแม่ซะเป็นหลักจะไม่ใช่ญาติหรือพี่น้องเพื่อนฝูงของตัวคู่บ่าวสาวถ้าจะจัดงานให้มีแบบเพื่อนฝูงของคู่บ่าวสาวเองก็ต้องไปจัดในที่ที่เขาทำงานหรือที่ที่เขาอาศัยมันเป็นรูปแบบนี้แล้วไหมคะอาจารย์ใช่ครับส่วนหนึ่งใช่เฉพาะในกรณีที่เรากำลังพูดถึงอยู่ของเจ้าบ่าวคนนี้เนี่ยเขากลับไปยังชุมชนของเขาทีนี้ถ้าอย่างที่คุณโสภิตพูดนะสมมติว่าอ้าวชายหนุ่มคนนี้ไปทำงานต่างถิ่นแล้วเขาก็ไปเจอเจ้าสาวที่ต่างถิ่นนั้นนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะจัดงานแต่งงานที่ต่างถิ่นนั้นโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องเชิญคนในชุมชนของเขาก็ได้แต่แน่นอนล่ะพ่อแม่ของเขาถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องไปอยู่แล้วการที่เขาแต่งงานในบ้านเกิดของเขาเนี่ยก็เป็นข้อน่าสังเกตอย่างนึงว่าทำไมเขาไม่แต่งงานในต่างถิ่นจงใจมาแต่งงานในชุมชนบ้านเกิดของเขาเนี่ยทั้งที่เขาเองก็น่าจะรู้ธรรมเนียมนี้ดีว่าเขาไม่เคยไปช่วยงานใครแล้วเขาจะหวังให้คนมาช่วยงานของเขานั้นก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือเขาก็รับเคราะห์ไปทำให้อยากมาคุยต่อถึงเรื่องของค่านิยมหรือขนบความเชื่อเราเอาไล่จากงานมงคลไปก่อนเนาะมันจะมีงานศพและมีงานอื่นๆที่เป็นข้อสังเกตที่มีบุคลิกเฉพาะสำหรับชาวจีนที่อาจารย์อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอะค่ะสำหรับงานแต่งงานเนี่ยมีอื่นใดอีกไหมคะที่คนจีนเขายึดถือและยังสืบโยงกับค่านิยมแบบนี้มาถึงปัจจุบันนะคะผมก็จะพูดไปทีละงานนะเอางานแต่งงานก่อนงานแต่งงานเนี่ยของคนจีนเนี่ยที่เป็นคนคือเป็นนักวิชาการด้วยกันนะครับตอนที่ผมได้รับเชิญไปงานเนี่ยผมเองก็ไม่รู้นะว่าเราควรช่วยงานคือใส่ซองเนี่ยเท่าไหร่ครับผมก็ไปเรียบเคียงๆถามเพื่อนอาจารย์คนจีนที่ผมสนิทด้วยเขาก็บอกว่าโดยทั่วไปไอ้นี้เป็นตัวเลขเมื่อ20ปีก่อนนะครับคุณโสภิตเขาก็บอกว่าโดยทั่วไปแล้วเขาจะใส่กัน200หยวนถ้าคุณเป็นคนไทยก็ประมาณ 1,000 บาทนะครับดังนั้นคุณสมพิจารณาได้ว่าไอ้ 1,000 บาทเนี่ยก็เป็นตัวเลขของคนไทยด้วยนะโดยทั่วๆไปโดยแต่ตัวเลขนี้ของอาจารย์เมื่อ20ปีที่แล้วมาถึงตอนนี้แสดงว่ามันต้องสูงกว่านี้แล้วล่ะค่ะใช่ใช่แต่ว่าของไทยนี่ในเมืองไทยปัจจุบันเนี่ยใส่ซองร่วมงานบุญระดับหลักพันบาทยังได้อยู่ใช่ผมมี2เรื่องที่จะเล่าให้ฟังกับงานแต่งงานนี้เรื่องที่1เนี่ยพอผมเดินไปเข้าไปในงานนะผมตกใจมากเลยนั่นก็คือว่าไอ้หน้างานเนี่ยมีเพื่อนเจ้าบ่าวอะไรมีคงเป็นญาติสนิทมิตรสหายของฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นแหละมายืนต้อนรับแขกที่มาในงานปรากฏว่าหนึ่งในสิ่งที่เขาเอามาต้อนรับเนี่ยมันมี2อย่างนะอย่างหนึ่งก็คือเป็นลูกกวาดของหวานนะงานแต่งงานใช่ไหมครับคนจีนเขาถือว่าการกินของหวานคือลูกอมเนี่ยลูกกวาดเนี่ยก็เป็นมงคลนะครับชีวิตหวานชื่นอย่างนั้นนะฮะใช่หวานชื่นนะครับเขาใส่ฐานมาใหญ่เลยนะแล้วลูกกวาดเนี่ยกองพันเนินเลยคือเรียกได้ว่าแขกที่มางานเนี่ยคุณจะหยิบไปกี่เม็ดก็ได้นะครับแต่แขกเขาก็มีมารยาทเขาก็ไม่ได้หยิบไปแบบโอ้เป็นกอบเป็นกำนะเขาหยิบพอเป็นพิธีถ้าเขาจูงลูกจูงหลานมาด้วยเขาก็หยิบให้ลูกหลานเขาเพราะเด็กๆชอบกินลูกอมอยู่แล้วนะครับแต่อีกฐานหนึ่งอ่ะผมทึ่งมากเลยและทำให้ผมคิดถึงเมืองไทยก็คือว่าเป็นฐานที่ใส่มวลบุหรี่ที่แกออกจากซองแล้วนะกองเป็นภูเขาเหล่ากาคือเมื่อ20ปีก่อนเนี่ยคุณโสภิตคนจีนยังสูบบุหรี่อยู่นะ
ยังสูบบุหรี่เยอะอยู่แล้วปรากฏว่าบุหรี่เนี่ยแตกต่างกับลูกกวาดคนจีนที่เป็นขาสูบเนี่ยพอเข้ามาในงานนะครับจะหยิบบุหรี่เป็นกำเลยนะผมคิดว่ามากกว่า10ตัวหยิบไปแล้วปรากฏว่าพอเข้าไปนั่งโต๊ะในงานเนี่ยปรากฏว่าบนโต๊ะก็ไม่มีที่เขี่ยบุหรี่พวกเขาก็เขี่ยลงบนจานรองไอ้ชาจีนก็เขี่ยครับแล้วก็ดูดควันขโมงเต็มงานเลยนะครับที่ผมบอกว่าผมคิดถึงเมืองไทยเพราะอะไรเพราะว่าตอนสมัยที่ผมเด็กๆเวลาคนไทยเชื้อสายจีนแต่งงานนะครับก็มีงานเลี้ยงในตอนเย็นปรากฏว่าหนึ่งในสิ่งที่เอามาต้อนรับแขกอ่ะในสมัยที่ผมยังเด็กเนี่ยผมเห็นเขาเอาบุหรี่เป็นกระป๋องเลยนะไม่ใช่เป็นซองนะครับพอแขกมาไอ้คนที่ต้อนรับก็รีบขยโยกระป๋องนั้นแล้วก็มีบุหรี่โผล่ขึ้นมา 3-4 ตัวก็แล้วแต่แขกจะหยิบไปแต่ในสมัยที่ผมเป็นเด็กส่วนใหญ่แขกก็จะหยิบไปแค่ตัวเดียว2ตัวอะไรอย่างนี้นะครับค่ะภาพนี้ผมไม่ได้เห็นมาตั้งนานคือพอไปเห็นที่เมืองจีนนี้ผมก็รู้สึกว่าโอ้ธรรมเนียมนี้แสดงว่ามันไม่ใช่คนจีนพ้นทะเลไปคิดเอาเองที่เมืองไทยนะแต่ว่ามันคงเอามาจากธรรมเนียมจีนแล้วก็คงเป็นธรรมเนียมในยุคที่จีนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่คือเริ่มมียาบุหรี่แบบที่เรารู้จักกันในทุกคนนี้ทำให้เห็นว่าค่านิยมการสูบบุหรี่ในสมัยก่อนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ปกติมากเรียกว่าเป็นหนึ่งในที่เอามาต้อนรับแขกถ้าไม่มีนี้เขาคงจะถือว่าเสียมากมากซึ่งต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ต้องเล่าให้คุณผู้ฟังฟังด้วยค่ะว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยสังคมจีนสำหรับเรื่องของการเป็นเครื่องมือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์หรือว่าการผูกมิตรไมตรีก็ไม่พ้น1คือเหล้ากับ2คือบุหรี่ในยุคที่เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางแต่ถึงยุคนี้พ.ศ.นี้แล้วถ้าไม่นับว่าอยู่ต่างจังหวัดมากๆในเมืองใหญ่ก็จะไม่เห็นธรรมเนียมนี้แล้วนะคะอาจารย์คุณผู้ฟังเพราะว่าคนจีนรุ่นใหม่ก็สูบบุหรี่น้อยลงมากแต่เรื่องเหล้าเนี่ยยังมีอยู่ว่าเป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์ดิฉันเองเคยไปร่วมกลุ่มกับบรรณาธิการสื่อมวลชนจีนที่เป็นชายหนุ่มเยอะมากในยุคนึงหลายปีมาแล้วอาจารย์คะก็ได้รับการยื่นบุหรี่มาให้เช่นเดียวกันเพื่อจะบอกว่าสูบบุหรี่ได้ก็เลยปฏิเสธไปบอกว่าเราไม่สูบบุหรี่แต่ในห้องนั้นนี่ก็ติดแอร์แล้วเขาก็สูบกันกระหน่ำจริงๆอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่น่าสนใจแต่มันคงเปลี่ยนไปละในยุคนี้นะนี่เรื่องหนึ่งนะคะคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastเรื่องของค่านิยมการแต่งงานของคนจีนมีหลายประเด็นที่เรายังเห็นปรากฏร่องรอยอยู่นะคะคุณผู้ฟังอย่างเช่นการใช้สีอาจารย์ขาสีแดงสีแดงสีทองเนี่ยเป็นสีมงคลเนาะแล้วเขาก็ใช้ยังต่อเนื่องแม้กระทั่งคนแต่งงานหนุ่มสาวยุคใหม่ก็ยังมีกลิ่นอายยังเป็นชุดจีนแดงประยุกต์นะหรือเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้สีแดงและยังมีคำอวยพรที่เป็นมงคลด้วยอาจารย์เล่าขนบเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะคือสีแดงเนี่ยคนจีนถือเป็นสีมงคลมาช้านานนะครับก็แล้วแต่นะฮะว่าใครจะอธิบายอย่างไรอย่างเช่นคนจีนเขาถือว่าสีแดงก็คือสีเลือดใช่ไหมมันก็คือสีที่มีชีวิตนะครับเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตอันนี้ก็เป็นคำอธิบายหนึ่งแต่ถ้าที่ผมดูแล้วถ้าสีแดงเนี่ยมักจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์อะไรต่างๆนานามากมายแต่เราอย่าไปคิดว่าเอ้ยพออะไรที่มันเป็นสีแดงแล้วนะก็จะต้องเป็นเรื่องที่เป็นมงคลเสมอไปสมัยหนึ่งเนี่ยหอนางรมหรือหอคณิกาของจีนนะครับเขาก็ใช้โคมแดงโคมแดงก็มีมีโคมแดงและมีโคมเขียวด้วยใช่ครับโคมเขียวด้วยนะครับซึ่งไอ้อย่างนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของความเชื่อแล้วความเชื่อเรื่องสีแดงเนี่ยก็ไม่ใช่เพิ่งเกิดมาไม่กี่พันมันมีมาหลายพันปีแล้วนะครับมีมาหลายพันปีเพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยก็จะผูกพันกับสีแดงอย่างมากในกรุงเทพเนี่ยมันมีอยู่เรื่องหนึ่งนะถ้าไม่นับงานแต่งงานนะคุณโสภิตผมไม่รู้ว่าท่านผู้ฟังเคยสังเกตเห็นอะไรไหมในชุมชนที่มีชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่นะครับเขาจะมีงานของชุมชนประจำปีพอวันสุดท้ายคืนสุดท้ายของงานเนี่ยคืองานนี้จะมีฉายหนังมีงิ้วมีอะไรนะครับเรียกว่าเออกระเริกกันเลยทีเดียวสำหรับชุมชนนั้นคนในชุมชนก็จะรู้เป็นธรรมเนียมว่าใครมีข้าวของอะไรก็มาบริจาคเพื่อเอามาขายประมูลนะครับให้กับคนในชุมชนแล้วเงินที่ได้เนี่ยเขาก็เอาไปใช้ทำสาธารณกุศลต่อไปแต่ทีนี้มันมีธรรมเนียมหนึ่งก็คือว่าตั้งแต่วันแรกของงานเนี่ยเขาจะมีต้นไผ่นะเป็นลำเลยสูงมากเลยนะครับตัดมาหนึ่งลำแล้วก็ไม่ตัดแต่งอะไรเลยนะครับแล้วบนยอดเนี่ยเขาจะมีโคมไฟแบบจีนนะครับเขียนด้วยตัวอักษรสีแดง
ในคืนนั้นเนี่ยถ้าหากใครที่ประมูลของชิ้นใหญ่ที่สุดของงานไปได้เนี่ยบุคคลนั้นก็จะได้ต้นไผ่ที่ว่าที่มีโคมแดงอ่ะประดับอยู่บนยอดเนี่ยเอากลับบ้านไปด้วยคนที่ได้ไปเนี่ยเขาจะเอาต้นไผ่เนี่ยลำไม้ไผ่นี้นะที่มีโคมแดงประดับอยู่ยอดเนี่ยเอาไว้บนบ้านของตัวเองถ้าบ้านไหนที่มีตึกสูงหน่อยก็อาจจะไว้บนตึกสูงเพื่อให้คนได้เห็นและจะได้รู้ว่าอ๋องานชุมของชุมชนประจำปีนี้บ้านนี้เขาประมูลของชิ้นใหญ่ไปได้ก็คือคล้ายๆกับให้เกียรติว่าได้ทำบุญไปเยอะหรือได้ช่วยเหลือชุมชนไปเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นโครงสีแดงนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ทางอ้อมเพื่อเป็นการชื่นชมและบอกกล่าวว่าบ้านนี้ทำความดีมีน้ำใจช่วยเหลือผู้คนใช่ทำการกุศลแต่ในขณะเดียวกันถ้าบ้านไหนเราเดินผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วติดโคมแล้วเราเห็นไอ้โคมจะมีตัวอักษรจีนใช่ไหมครับแล้วเป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับเราอยากคิดว่าองค์กรบ้านนั้นแสดงว่ามีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตถ้าเป็นสีน้ำเงินคือเป็นงานอวมงคลใช่เป็นต้องเป็นสีน้ำเงินนะเขาไม่ได้เขียนด้วยสีดำด้วยนะครับคุณโสภิตผมรู้จากการอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่านั่นแหละบ้านนั้นก็คงมีคนเสียชีวิตคนเสียชีวิตอาจจะไม่ใช่เป็นญาติผู้ใหญ่นะอาจจะเป็นเครือญาติคนที่อยู่ในบ้านนั่นแหละคือสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปทำพิธีศพนะฝังอะไรตามประเพณีแบบจีนอะไรเสร็จแล้วกลับมาปุ๊บเขาก็จะติดโคมนี้ไอ้โคมนี้จะอยู่ในงานศพตลอดเลยนะจนกระทั่งตอนฝังแล้วเขาจะต้องเอากลับมาบ้านแล้วจุดโคมเพื่อให้รู้ว่าบ้านนี้เป็นกันมันก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ว่าบ้านนี้เนี่ยมีคนเสียชีวิตค่ะยังมีความเชื่อเรื่องของการต่อดวงโคมหรือดวงไฟที่ไม่ให้มอดดับจนกระทั่งงานเสร็จพิธีหรือบางบ้านก็อาจจะเชื่อมร้อยต่อไป50วัน100วันก็แล้วแต่ธรรมเนียมกันนะคะในเรื่องของการต่อช่วงอายุให้กับผู้วัยชนหรือคนที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ทั้งหมดนี้ที่พูดมาเนี่ยมันก็เป็นงานซึ่งจีนสังคมจีนเนี่ยเขามีวัฒนธรรมแบบนี้มาช้านานนะครับเพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยคือมันไม่ใช่งานที่เกิดขึ้นแบบเทศกาลประจำปีอย่างตรุษจีนหรือวันศาสตร์จีนอะไรอย่างนี้ชีวิตหนึ่งเนี่ยนานๆจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเช่นการแต่งงานพอแต่งงานเสร็จก็อาจจะเสียชีวิตก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คนจีนมีชีวิตด้วยวิถีแบบนี้นะครับเขาจึงค่อนข้างที่จะมีความผูกพันกับวิถีแบบนี้อย่างลึกซึ้งดังนั้นกรณีของเจ้าบ่าวคนที่ว่าที่เป็นข่าวนี้เนี่ยเขาคงทำให้คนในชุมชนของเขาอะเสียความรู้สึกพอสมควรนะครับเขาก็เลยต้องเจอกับบทเรียนอย่างที่เราเห็นในข่าวครับค่ะย้อนกลับไปที่เรื่องงานแต่งงานค่ะมีคำแนะนำอะไรที่ควรหรือไม่ควรทำเวลาถ้าไปร่วมงานแต่งงานของชาวจีนนะคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติหรือกิริยามารยาทนะคนจีนนั้นเราก็ทราบดีส่วนใหญ่แล้วเขามักจะเลี้ยงดีนะเลี้ยงดีที่สุดเท่าที่เขาจะคิดได้หรือตามกำลังของเขาธรรมเนียมหนึ่งเนี่ยที่เขาจะไม่ค่อยพูดกันอาจจะมาพูดลับหลังหรือเปล่าก็คืออย่างผมเคยเจอในเคสหนึ่งนะเป็นการจัดงานแต่งงานของคนไทยเชื้อสายจีนแล้วก็ฐานะก็ไม่ได้ยากจนอะไรปรากฏว่าคุณสวิทย์เขาเลี้ยงอะไรรู้ไหมเขาเลี้ยงไก่ทอดหนึ่งจานแล้วก็ข้าวผัดคนละจานและจบทีนี้คุณสวิทย์ลองคิดดูว่าแขกที่ไปในงานเนี่ยเขาจะใส่ซองใช่ไหมค่ะเขาก็ใส่ซองแบบด้วยจินตนาการด้วยมันเป็นโต๊ะจีนปรากฏว่าพอเสร็จงานนะครับคุณโสภิตโอ้โหแขกเหลือเขาไม่พูดในงานไอ้นี่เป็นมารยาทพอแขกออกจากงานเท่านั้นแหละโอ้โหตอนนั้นผมนั่งอยู่ที่บ้านนะแขกที่ไปงานเนี่ยเข้ามาแวะที่บ้านผมแล้วก็วิจารณ์ขรมเลยคือแบบหนักมากนะครับจนทำให้ครอบครัวที่จัดงานแต่งงานครอบครัวนั้นเนี่ยเสียหายอย่างมากคือคล้ายกับคุณจัดงานแต่งงานเพื่อเป็นธุรกิจเก่งกำไรอ่ะแล้วเลี้ยงแบบนั้นค่ะไอ้นี้เป็นธรรมเนียมหนึ่งอีกธรรมเนียมหนึ่งของการแต่งงานก็คือว่าเอาล่ะโดยทั่วไปเจ้าภาพเวลาเขาจัดเนี่ยเขาก็พยายามจะเลี้ยงอาหารให้มันดีที่สุดโดยสัมพันธ์กับกำลังของเขานะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแขกที่ไปก็ไม่มีใครมีปัญหาอะไรกับอาหารนะเมื่อเสร็จงานแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าพอใจกับอาหารแล้วก็จะบอกว่าเขาบอกโอ้วันนี้อาหารอร่อยมากคือเป็นกำลังใจเพื่อให้รู้ว่าคนที่เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ย
ได้ปฏิบัติต่อแขกอย่างให้เกียรติแล้วนะครับด้วยการเลี้ยงอาหารที่มันดีที่สุดในท้องถิ่นในทำนองเดียวกันถ้าเกิดเขาเลี้ยงดีแล้วก็เกิดมาไม่ถูกปากของแขกอ่ะโดยมารยาทแขกก็จะไม่มาวิจารณ์นะไม่มาพูดว่าโอ้ยอาหารมันแย่อะไรอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าไอ้นี้มันเป็นเรื่องของรสนิยมและของแต่ละคนว่าชอบรสชาติแบบไหนนะครับแต่ปัญหาที่ผมพูดในข้อนี้เนี่ยมันมีน้อยนะคุณโสภีก็รู้ว่าอาหารจีนส่วนใหญ่งานไหนงานนั้นมันมักจะอร่อยแล้วก็รสชาติดีมันน่ากินนะครับค่ะแต่ก็มีหลักของคนจีนอยู่ซึ่งสำหรับไทยเราเองก็มีค่านิยมแบบนี้อยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันคือเลี้ยงรับรองอ่ะต้องเลี้ยงให้ดีไม่ให้เจ้าบ้านเสียหน้าเสียเกียรติมันเป็นเรื่องหน้าตาเหมือนกันอย่างน้อยที่สุดหลักกว้างๆ ก็คือว่าก็ต้องเป็นอาหารที่มีจำนวนอาจจะบวกหนึ่งหรือเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยในแง่ของการกินโดยปกติเช่นมีแขกมา5คนก็อาจจะหารเป็น6อย่างมีแขก7คนอาหาร8อย่างทำนองนี้ส่วนของงานเลี้ยงของคนจีนที่เป็นงานส่วนใหญ่เป็นโต๊ะจีนก็จะเรียกว่าต้องไม่ให้ขาดตกบกพร่องนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความคิดความเชื่อเพราะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ทั้งของจีนแล้วก็น่าจะของคนไทยด้วยถ้าเป็นการแต่งงานครั้งที่สองกับคนที่สองนะอาจจะมีภรรยาใหม่หรือมีสามีใหม่แล้วแต่งงานอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่เขาก็จะเลี้ยงในหมู่คนกันเองเพราะว่าอันนี้เป็นการหลีกเลี่ยงข้อครหานะครับว่าเอ้ยการแต่งงานนั้นมันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนี้สังคมที่มันซับซ้อนขึ้นในสังคมจีนทุกวันนี้คุณสัวพี่ก็รู้นะบางคนบางคู่สมรสบางคู่อาจจะหย่าร้างกันพอหย่าร้างกันแล้วก็สาเหตุของการหย่าร้างเนี่ยเราก็จะไม่รู้ไงเช่นสมมติว่าทันทีเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปมีคนใหม่พอหย่าร้างเสร็จก็มาแต่งงานกับไอ้คนใหม่ของตัวเองถ้าอย่างนี้เนี่ยคนที่เขาจัดงานเนี่ยหรือเจ้าภาพหรือคู่บ่าวสาวอ่ะเขาก็จะไม่จัดให้มันกระเริกก็จัดเฉพาะคนที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายที่ไว้วางใจได้นะครับฉะนั้นคนจีนเนี่ยเขาจะถือไอ้เรื่องที่มาของการแต่งงานด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรมันก็กระทบต่อการใช้ชีวิตอยู่พอสมควรมันก็ไม่ใช่ว่าพอเข้าสู่ยุคสมัยใหม่แล้วมีการแต่งงานด้วยพิธีคล้ายๆกับตะวันตกแต่เราก็เห็นได้ว่าคนจีนนั้นก็ไม่ได้ทิ้งความคิดความเชื่อที่สืบทอดมาเป็นเวลานับพันปีโดยเฉพาะกับธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างซึ่งต้องทำให้มันมีเหตุมีผลมีความเหมาะสมและก็ทำให้มันถูกต้องค่ะดิฉันได้เคยมีโอกาสไปร่วมงานแต่งงานของคนจีนที่เมืองจีนค่ะก็พบว่าหนุ่มสาวสมัยใหม่เนี่ยมักจะนิยมเรื่องของการจัดรูปแบบการแต่งงานที่ทำนองเดียวกันกับฝั่งของโลกตะวันตกพวกพิธียกน้ำชาหรือว่าเรื่องของการที่มีธรรมเนียมของการยกของไหว้กันเนี่ยก็ไม่ค่อยปรากฏให้เห็นแล้วและที่สำคัญคนจีนยุคใหม่ไม่ได้นับถือศาสนาใดเป็นพิเศษดังนั้นพิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาและความเชื่อก็ประยุกต์แล้วก็หายไปด้วยนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของงานศพหรือว่างานของความเศร้าโศกเสียใจค่ะมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจสำหรับความคิดความเชื่อของคนจีนที่อาจารย์อยากจะเล่าให้ฟังคะคือเรื่องนี้ผมคิดว่าสังคมจีนนั้นคลี่คลายไปเยอะนะครับในยุคคอมมิวนิสต์นี้เนี่ยเขาก็ปฏิเสธความเชื่อที่เกี่ยวกับชาตินี้ชาติหน้านะครับหรือการขึ้นสวรรค์อะไรไปประกอบกับว่าจีนเนี่ยเริ่มมีประชากรมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดพิธีศพมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอุดมการณ์ทางการเมืองทุกวันนี้จีนเป็นสังคมที่เปิดมากขึ้นนะครับก็อนุญาตให้ชาวจีนประกอบพิธีกรรมในพิธีศพได้แต่ว่ามันแพงมากนะครับยิ่งทำซับซ้อนก็ยิ่งแพงแต่ว่าในชนบทเนี่ยจะมีข้อได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าชนบทนี่ผมหมายถึงคนที่มีอาชีพชาวนาหรือทำการเกษตรเขาก็จะมีที่ของเขาอยู่ฉะนั้นบางครอบครัวเนี่ยพอมีสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตเขาก็สามารถฝังได้แบบไม่ค่อยลำบากในการหาที่ทางแต่ถ้ากับคนในเมืองแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเลือกใช้วิธีเผานะครับแล้วเอาจะเก็บอัฐิยังไงก็อีกเรื่องนึงบางคนก็เอามาไว้ที่บ้านก็มีนะครับก็คล้ายๆกับประเพณีของคนไทยนะครับค่ะแต่ว่าพิธีกรรมเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะแล้วก็อย่าจะบอกกับท่านผู้ฟังเลยว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยราคาไม่เท่ากันนะครับคือมันกลายเป็นธุรกิจไปเลยผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นพิธีศพของคนไทยเชื้อสายจีนในไทยเนี่ยโอ้กงเต็กของไทยนี้ผมถือว่าสมบูรณ์แบบกระเลิกเลยนะครับ
แต่ถ้าเอาพิธีนี้ไปทำในจีนเนี่ยยากนักที่คนจีนจะมีกำลังใจยกเว้นจะเป็นมหาเศรษฐีจริงๆนะครับอันนี้คือความแตกต่างครับค่ะซึ่งก็รวมทั้งเรื่องของการหาพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสุสานด้วยนะเพราะว่าราคาที่ดินของจีนเนี่ยสูงมากแล้วก็แพงริบลิ่วดังนั้นในเมืองใหญ่การคิดว่าคุณจะมีสุสานเพื่อเตรียมมาไว้สำหรับผู้วัยชนหรือแม้กระทั่งการจะไปหาซื้อเป็นของตัวเองในอนาคตนี่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายทีเดียวถ้าสตังค์ไม่ได้มีมากพอเนื่องจากมันต้องไปผูกพันกับเรื่องของตัวห่วงจุ้ยภูมิศาสตร์ทำเลที่การจากไปของพ่อแม่มันยังผูกพันเชื่อมโยงความเชื่อไปถึงอนาคตความร่ำรวยรุ่งเรืองของลูกหลานว่าจะเหลือกินเหลือใช้ให้กับลูกหลานด้วยหรือไม่ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้ท่านอาจารย์วรศักดิ์มหัทธโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตปังมิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice